นางบ้านนอกทำเป็นจุกกี้จุกก่อนคุณหนูลิสยงมาแล้วให้เขารอข้างนอกครับนี่อ๋อขอบใจมากนะเดี๋ยวคุณหนูก็ออกมารอก่อนนะก็ได้ขอบใจนะไม่เป็นไรสยงอ้าวฮะกูจูครับนั่งเถอะไม่เป็นไรครับเอ๊ะนึกขากูเป็นอะไรฮะเนี่ยอ๋อเปล่าเมื่อกี้ตอนที่ขี่ม้าอยู่หกล้มเข่าถลอกนิดหน่อยอ่ะกูไม่ระวังเลยจะหาหมอหรือเปล่าครับจะเสพได้นะครับเนี่ยแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกโชคดีฉันขี่ม้าได้เก่งตอนที่ตกจากหลังม้าฉันก็กระโดดลงมาก็เลยเจ็บแค่นิดเดียวทำไมม้าถึงพยศและสลัดคุณตกลงมาล่ะครับเออคิดว่าม้ามันก็คงจะหงุดหงิดน่ะเออจีซีซี่หยงถ้าไม่มีอะไรก็อย่ามาหาฉันบ่อยนักก็แล้วกันอยู่เป็นเพื่อนคนทางบ้านเถอะนะก่อนหน้าการเลือกตั้งเธอก็มาหาฉันบ่อยๆคิดว่าอดีกับคนทางบ้านคงจะเป็นห่วงเธอคุณพูดอะไรอดีมาหาคุณเหรอเมื่อกี้นี่ตอนที่ฉันขี่ม้าอยู่ไม่มีอะไรหรอกเธอทำให้คุณเจ็บอย่างไรครับเนี่ยไม่หรอกคิดว่าอาตี้เขาก็คงไม่ตั้งใจหรอกแสดงว่าใช่อ่ะสิก็คงจะเข้าใจผิดน่ะตี้คิดว่าฉันยุให้เธอไม่กลับไปขายหมูเธอก็เลยมาหาฉันม้ามันคงตกใจจึงได้สลัดฉันตกลงมาแต่ที่จะไปโกรธตี้เขาเลยนะตี้เขาคงเป็นห่วงเธอห่วงอะไรผมเล่าเธอให้แกเงินได้ไม่ว่ากลัวผมจะไม่ขายหมูแล้วจะอดตายน่ะต้องกลับไปต่อว่าเขาหน่อยแล้วสยองอย่าเลยนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่คุณจูทำไมคุณต้องเข้าข้างเธอล่ะครับเธอทำให้คุณเป็นแบบนี้ผมจะกลับไปว่าเธอไม่ให้มารบกวนคุณสยองสยองอติไปหาคุณจูมาใช่ไหมจะบ้าหรือยังไงเธอทำให้เขาเกือบตายโชคดีเธอก็ขี่ม้าเป็นนะไม่งั้นตกจากหลังม้าถูกเหยียบตายแน่เธอรู้หรือเปล่าหล่อนนั่นเลยที่ถูกม้าเหยียบไม่นึกเลยเธอจะเห็นแก่เงินฉันรู้ถ้าไม่มีตระกูลจริงฉันคงไม่มีอย่างวันนี้หรอกถ้าหวังดีกับฉันก็จะมาทวงฉันได้ไหมฉันไม่ได้ดีพวกเธอได้ดีอย่างนั้นเหรอเธออยากให้ฉันขายหมูจนวันตายใช่ไหมฉันบอกฉันไม่อยากขายเนื้อหมูพวกเธอมาต่อว่าฉันฉันก็ทนฟังเรื่องอะไรไปพาคุณจูเข้าเล่าฮะนี่ฟังให้ดีนะนับจากวันนี้ฉันจะไม่ขายหมูจะไม่แล่หมูอีกถ้าจะโกรธจะเครื่องก็มาโกรธกับฉันก็ได้ว่าหน่อยถ้าเป็นงอนตีเอ้ยทำไมอ่ะนี่นี่นะฮะนี่เอาเสื้อผ้าอายุออกมาทำไมฮะมีอะไรกันเหรอนี่เดี๋ยวอ้าวไปซะอย่าให้ฉันเห็นหน้าอีกอะไรกันเนี่ยทิ้งเสื้อผ้าฉันเหรออาตีเอ้ยมีอะไรก็ค่อยๆพูดกันสิก็นั่นน่ะสิพี่ใหญ่ก็ทะเลาะกันไปประจำแล้วทำไมต้องจริงจังด้วยนั่นน่ะสิตอนนี้เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเธอไล่เขาออกไปให้ชาวบ้านรู้จะถ้าพูดอีกแต่หนูจะไปอยู่ร่วมบ้านกับเขาอีกแล้วถ้าเขาไม่ไปหนูไปเองนี่พูดให้มันมีเหตุผลบ้างสิเธอทำกับเขาอย่างเงี้ยเขาจะไม่ได้โกรธเธอเลยหล่อนดีบ้างใช่ไหมใส่หัวไปเลยฉันไม่ห้ามหรอกนี่อยู่กันมาหลายสิบปีเนี่ยไม่มีเยื่อใยกันหรือไงแล้วมันดึกดื่นแล้วจะให้ฉันไปไหนเหรอก็ไปหาคุณจูของเธอสิไปอยู่ที่นั่นซะเลยดีมากก็ได้ดีแล้วนะเสียแรงเขาช่วยผู้ขอร้องแทนเธอเอาวังช่วยเก็บขอให้ทีต้องเก็บเก็บไม่ได้ฉันออกคำสั่งในฐานะผู้ใหญ่บ้านฉันออกคำสั่งในฐานะพี่ห้ามเก็บเก็บอย่าเก็บเก็บห้ามเก็บโอ้ยแกสองคนทับฉันปวดหัวไปหมดเลยผ้ายาเข้ามาข้างในทีเถอะเอาวังเลยไว้แล้วจะเป็นลมรู้เรื่องอะไรกันล่ะสิเฮ้ยพี่ใหญ่กินข้าวหรือยังอ๋อกินแล้วยายฉันขอตั้งเยอะๆเลยนะไม่เชื่อถือไม่ช่วยถือได้ไหมต้องถือเองก็ได้ไม่ต้องหรอกไปก่อนนะไปก่อนนะผู้ใหญ่บ้านถูกไล่ออกจากบ้านแบบนี้พูดไปเขาไม่มีคนเชื่อหรอกมันมายืนตั้งแต่เมื่อไหร่อะนี่ก็เมื่อกี้น
มีอะไรก็พูดมาอ๋อรู้แล้วพักนี้เห็นเงียบๆไม่ยอมขอท้าประลองกับฉันอีกเนี่ยมันจะรอโอกาสนี้มานานแล้วล่ะสิเห็นฉันล้มก็เลยจะเหยียบใช่ไหมเอาเลยฉันมาเพื่อจะบอกนายวันนี้ตี้เจ็บขากลับมาแล้วสายตอนตี้ไปหาคุณจูทำให้เจ็บตัวก็ไม่ได้สังเกตเห็นตี้เขาพูดถึงเลยนี่เธอไม่อยากให้นายรู้เข้าใจไหมไม่น่าล่ะความจริงเธอไปพานใส่เขามาทำไมเขาเจ็บกันเลยเพราะเจ็บไปด้วยเนี่ยแล้วมันพานใส่ฉันเลยนายไม่ได้สงสัยคุณจูเลยสงสัยอะไรอ่ะเอาไว้นายเป็นปกติแล้วฉันจะมาประลองด้วยคำก็ประลองสองคำก็ประลองแกนั่นแหละผิดปกติเนี่ยใครอ่ะเอาอาหารมาส่งครับนี่ฝืนก่อนสินี่ฝืนสิเป็นไรไปอ่ะเฮ้ยแมรี่แมรี่ทำอะไรอ่ะเปล่าคือคนของคุณสองคนสลบอยู่ข้างนอกนะครับแมรี่ออกไปก่อนสิออกไปเหรอแล้วคนก็คุณทำไงอ่ะรีบพนักงานโรงแรมมาสิเร็วเข้าอ๋อครับถ้าพูดอย่างเงี้ยอาตี้ไม่มีเหตุผลเลยนะก็นั่นน่ะสิครับก็ผมบอกแล้วยังไงเอาแต่ใจเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยขอโทษนะครับผมไม่ได้ว่าคุณนะผมหมายถึงอาตี้นะครับแต่ว่าพวกก็พูดเถอะนับว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันเธอออกมาแล้วก็ไม่ต้องพะวงอะไรอีกแล้วอ่ะทุ่มเทให้กับงานได้ใช่ไหมจริงด้วยนะครับคุณพูดถูกแล้วล่ะนี่มันก็ดึกมากแล้วนะคืนนี้คนจะไม่มีที่ไปใช่ไหมล่ะอ๋อไม่มีหรอกครับอย่างนั้นคืนนี้ก็ค้างที่นี่สิให้ผมค้างที่นี่เหรอใช่ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนอนน่ะผมนอนกรนดังมากนะครับมันจะดูหูคุณหรือเปล่าไม่หรอกคิดว่าเสียงกรนน่ะคงไม่ดังรอดออกมานอกห้องมั้งรอดห้องเลยใช่ฉันสั่งพ่อบ้านเปิดห้องข้างๆให้แล้วล่ะอ๋อขอบใจจูครับพนักงานจะมาเปิดห้องให้แล้วดีละซื่อหยงราตรีสวัสดิ์นะราตรีสวัสดิ์ครับคุณหลินเชิญราตรีสวัสดิ์นะครับราตรีสวัสดิ์เชิญแมรี่ถ้าหากผมไม่อยู่นะเขาสองคนจะเป็นเหมือนเมื่อกี้นี้หรือเปล่านะเนี่ยไม่หรอกฉันบอกทางโรงแรมแล้วไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องเป็นห่วงก็ได้ครับระวังด้วยนะครับราตรีสวัสดิ์นะราตรีสวัสดิ์เชิญคุณหลินขอบใจมากนะตัวไหลเลยแกมันมากเรื่องจริงๆนะเลือกกินนักนี่ก็ไปเอานั่นก็ไปเอาชอบไปคลุกโครนให้มอมแมมแกน่ะเป็นหมูนะต้องทำหน้าที่ของหมูสิรีบๆโตขึ้นแล้วก็มีลูกโดด
นี่อบรมมารยาทหมูหรือไงฮะโอ้โหแล้วทำไมมอมแมมอย่างเงี้ยมันลงไปเล่นขี้เลนน่ะแล้วเมื่อมันไม่ยอมกินอะไรก็เลยปล่อยให้มันเล่นไปแต่มันก็ไม่ยอมกินอีกหมูมันชอบเล่นขี้เลนแต่มันก็รักสะอาดนะฉันจะล้างเล้าหมู2วันต่อครั้งอ่ะรู้เปล่าหมูรักสะอาดเหรออือโอ้ยตัวหลายอายุไม่กี่วันเองอ่ะอาหารชิ้นใหญ่อย่างนี้จะกินเข้าไปได้ยังไงนี่ทีหลังนะก็หั่นให้มันเล็กๆนะดูสิเย็นอย่างนี้จะต้องเอาไปอุ่นก่อนนะรู้เปล่าเหรอแล้วก็ใส่เกลือให้นิดหน่อยก็ใช้ได้ละทำให้เจริญอาหารขึ้นลวกขนาดนี้เชียวพรุ่งนี้ฝนหายแล้วจะขึ้นไปซ่อมนี่ก็ไปนอนในห้องโยมชั่วคราวก่อนสิไม่ต้องรับนั้นไม่ดีไม่ดีอะไรเล่าไอ้บ้านั่นออกไปแล้วไม่กลับมาเลยอ่ะคิดว่าคงไม่กลับมาแล้วล่ะไปนอนห้องนั้นนั่นแหละดีกว่าทิ้งไว้เฉยๆไปสิไปเถอะว่าไงชอบบ้านนี้มะอ๋อชอบสิครับบ้านนี้ดีจริงๆเลยฮะพูดได้คำเดียวใหญ่โตใช่ไหม แต่ว่าจำได้ว่าบ้านนี้เป็นบ้านร้างอยู่นะยายสามเคยอยู่แล้วทำไมถึงได้ดูใหญ่ขนาดนี้แล้วใช่แล้วล่ะฉันซื้อเอาไว้แล้วก็ซ่อมแซมสมัยคุณซื้อเอาไว้เหรอแล้วคุณจะไปอยู่ที่โรงแรมเหรอฉันซื้อเอาไว้ให้เธออยู่ฮะให้ผมอยู่เหรออือนี่ตรงนี้เอาไว้เป็นห้องรับแขกนะถนนก็ห้องนอนที่เห็นเมื่อกี้นี่ก็คือห้องทำงานห้องทำงานเหรอห้องทำงานก็คือที่ทำงานของเธอนี่ต่อไปพอตื่นนอนก็ทำงานอยู่ที่นั่นเลยรู้มะก่อนนี้เธอต้องออกตรวจตราหมู่บ้านชาวบ้านมีเรื่องหยุมหยิมนิดหน่อยก็จะลากเธอไปโน่นไปนี่เหนื่อยจะตายไปแต่ถ้าหากว่ามีห้องทำงานแล้วมันก็ไม่เหมือนกันถ้าหากว่าพวกเขามีธุระกับเธอก็มาหาเธอได้ที่นี่และถ้าเธออยากจะให้พวกเขามาพบก็บอกให้พวกเขามาหาเธอได้ที่นี่อย่างเงี้ยถึงจะเหมือนผู้ใหญ่บ้านขอบคุณนะครับแมรี่คุณสนับสนุนผมเนี่ยแล้วหาห้องทำงานให้ผมคุณนี่รอบคอบจริงๆเลยต่อไปพอผมได้ดีแล้วผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังหรอกครับคิดมากนะอีก2วันนะพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฉันจะจัดงานเลี้ยงเรียบง่ายแต่ว่าดูหรูหราแล้วก็จะเรียกเรียบง่ายรู้ร้ายยังไงนะผมไม่เข้าใจเลยครับเธอไม่ต้องเข้าใจหรอกเพียงแต่เธอเชื่อฉันเธอเชื่อฉันทุกอย่างก็จะง่ายไปหมดผมเชื่อคุณสิผมต้องเชื่อคุณอยู่แล้วล่ะยาฮะพี่ใหญ่
อยากซื้อออกมาซื้อมีอะไรมาฝากอ่ะอะไรอะไรฮะดังร้านบ้านมีอุตสาห์เขาว่าจะพัฒนาคารมาให้เชียวนะยังร้อนๆอยู่เลยเนี่ของพัฒนาคารเหรอแพงนะแค่ศิลปะยังไม่มีปัญญากินเลยอ่ะแล้วเอาเงินมาจากไหนอ่ะอ๋อนี่ไปเล่นกับพนันมันเหรอเปล่านะถึงใช่ก็ไปซื้อมาฝากหรอกไม่กลัวถูกพี่ด่าหรือไงพี่หยงชวนฉันไปดื่มน้ำชาเข้าหรือจะใจปั้มเงินของผู้หญิงแน่ๆเลยก็จะขอพัฒนาคารเขาจะขยอให้เราเข้าไปกินนะสิไม่รู้อะไรนะตอนนี้ชาวบ้านรักพี่หยงจะตายไปนะตอนนี้ได้เดินผ่านบ้านเก่าก็ยายสาบ้างหรือเปล่าล่ะฮะเปล่าเลยตอนนี้เขาซ่อมใหม่หมดเลยนะย่าก็คุณจูช่วยซ่อมใหม่ทำห้องทำงานให้พี่หยงไงผมไปดูมาแล้วนะใหญ่โตหรูหราจริงๆเลยห้องทำงานเนี่ยนะไอ้หยงตัวนิดเดียวทำไมเอาใหญ่โตงั้นอ่ะไม่ใช่ห้องทำงานก็คือที่ที่ใช้ทำงานไงห้องทำงานเอาไว้เป็นสถานที่ติดต่องานเขารู้ด้วยก็อย่างนั้นแหละแล้วพี่หยงนะเผื่อที่ผมอยู่ที่นั่นด้วยนะต่อไปผมต้องทำงานที่นั่นด้วยนะดีอย่างนี้เชียวไอ้หยงมีน้ำใจดีนะพ่อแกดูคนใหม่ผิดเลยพึงดีใจนะตอนนี้มีคนอุปการะเขาอยู่นึกว่าจะเก่งไม่เศษนักเหรอพ่อกูจูก็หลอกใช้สำเร็จเขาก็กลับคืนสภาพเดิมเธอเอแล้วจะลำบากไปด้วยพี่ใหญ่โกรธพี่หยงก็พอไม่น่าแช่งฉันเลยอีกอย่างนึงพี่หยงก็ดีนะพี่ไล่เขาออกไปวันที่เขาเปิดที่ทำการยังเชิญพี่ไปด้วยจะพี่ว่าหรือไงไม่เอาหน้าไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตหรือจะโกรธกันจนตายใจแคบจริงๆเลยเราแล้วก็ฉันต้องอาศัยพี่หยงเขานะพี่ทำแบบนี้ฉันเองก็หนักใจนะนั่นนะสิเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะแต่ถูกไล่ออกจากบ้านไปเขายังไม่ถือสาเลยก็ยังอาฆาตเขาอีกเพื่ออะไรกันล่ะพี่ใหญ่นี่นมจีบเนี่ยอร่อยนะใส่หูฉลามนะพี่หยงอุตส่าห์สั่งให้เอากลับมาให้พี่กินโดยเฉพาะชิมดูสิฉันชอบกินขนมจีบไส้หมูที่ป้าเจนเขาขายมากกว่าอ๋อนี่เฮ้ยเป็นไรไปยะฉังเธอฉังเธอถ้าวันนั้นนะไม่ล้างแล้วหมูแล้วฉันอาจจะไปก็ได้ตกลงนะนึกจัดแน เธอได้อดทนจริงๆนะนับจากวันแรกจนถึงวันนี้เธอก็ขอให้อโยงสอนเพลงมีดให้ตอนนี้ยังไม่ท้อแท้และยังฝึกอยู่ทุกวันด้วยอ่ะที่ฉันฝึกไม่ใช่เพลงมีดที่ใช้ภาพละลองกับอโยงหรอกนะฉันฝึกเพลงมีดที่ใช้สับหมูเพลงมีดสับหมูเหรอจะเป็นพ่อค้าเนื้อหมูเหรอถามหน่อยเถอะก่อนนี้ทำอะไรกินฮะทำไมถึงพลัดบ้านพลัดช่องมาอยู่หมู่บ้านนี้ได้อ่ะคนเราก็เหมือนใบไม้บนผิวน้ำน้ำไหลไปทางขวามันก็ไปทางขวาน้ำไหลไปทางซ้ายมันก็ไปทางซ้ายเหมือนคนเราที่ไม่มีทางเลือกโอ้ยเขาแค่ถามความเป็นมาเองไม่รู้ตอบอะไรเป็นปรัชญาลึกซึ้งฉันไม่เข้าใจหรอกจริงๆนะแล้วคิดถึงอนาคตบ้างหรือเปล่าอ่ะคนก็เหมือนกับนกบนท้องฟ้าคนเราเหมือนกับนี่พอแล้วสายมากแล้วล่ะฉันจะกลับไปทำกับข้าวก่อนแล้วจะอยู่นานนึงอ่ะซื้อเธอเป็นคนดีแล้วก็ยังซื่อสัตย์ขยันขันแข็งใจดีมีเมตตานะเธอไม่ถ้าอุดอู้อยู่ในเล้าหมูเลยอ่ะดูดินซื่อหยงสิที่เป็นผู้ใหญ่บ้านได้เลยฉันไม่เชื่อว่าเธอจะด้อยกว่าเขาอ่ะนี่ต่อไปก็อย่าทรมานตัวเองเลยนะถึงฉันไม่รู้ความเป็นมาของเธอแต่ดูสิใบไม้บนผิวน้ำกับนกอยู่บนท้องฟ้ามันก็ไปข้างหน้าแล้วก็บินไปข้างหน้าว้ายตาฉันอะนี่โชคดีจับคืนมาได้กับใจนะกับใจอ้าวเมื่อกี้เป็นปลาช่อนนี่ทำไมกลายเป็นปลากระพงไปได้อะไอ้ฉันก็กำไรอะสิบางอย่างหายไปแล้วทำให้เสียใจแต่อาจจะดีกว่าคืนมาโอ้ยอย่าแต่พูดประยาหน่อยเลยนะจะต้องฟันฝ่าเพื่ออนาคตบ้างนี่ฉันจะกลับไปทำปลาก่อนนะไม่ได้กลับไปกินปลาล่ะนะเมื่อกี้ฉันก็พยายามแล้วนะโอ้โหดูนะตายแล้วมากขวางใหญ่โตใหญ่โตอ่ะโอ้โหตายสวยขวางใหญ่โตแล้วขอบ้างที่ขอบ้างมาทางนี้บ้างมาทางนี้บ้างขอบ้างเงินฟรีเลยมาใหญ่ขอบใจนะทุกคนขอบคุณที่ทุกคนให้เกียรติมาร่วมงานเปิดที่ทำการผู้ใหญ่บ้านของหลินซื่อหยงในวันนี้โอ้ตัวมาอีกแล้วที่ในห้องข้างๆเรา
ราเนี่ยฉันได้เตรียมอาหารฝรั่งจากโรงแรมวิคตอเรียที่ตรอก13มาด้วยนะคะว้าวเดี๋ยวฉันทวนตามสบายเลยค่ะน่าตาไปด้วย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 มีความสุขสิครับเร็วไปเถอะค่ะอ๋อครับครับตะเกียบไม่มีตะเกียบไม่มีน้ำไงเนี่ยกินเยอะกินยังไงไม่เคยมีตะเกียบเลยจับเหรอโอ้กินด้วยอะไรอ่ะมือหยิบเอาดิซิยงกินอะไรก่อนเถอะตะเกียบก็ได้ครับพอจะช่วยนะฮะช่วยหน่อยฮะอะไรดูสิเกียบไม่มีทำยังไงอันนี้เปล่าครับตะเกียบเหล็กเลยนะอะไรอ่ะตะเกียบเหล็กอย่างนี้เองอาจารย์อาจารย์มา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 พอไหมครับพอแล้วเหรอตักเลยก่อนตักครบทุกอย่างเลยเก็บฝรั่งไม่เป็นไรตักเยอะเลยเหลือไม่เป็นไรหรอกตักให้พอเก็บเอาขนมไปด้วยนะขนมอ่ะตักไปเลยตักไปผลไม้เนี่ยนะใหญ่หรูไม่กินอะไรเลยเหรอฮะแล้วนี่มันอะไรกันล่ะอ๋อนี่เราเป็นอาหารอิสระของฝรั่งนะสั่งมาจากโรงแรมฝรั่งนี่นะอร่อยนะเป็นอาหารบุฟเฟ่ของฝรั่งนะเรากินทากินเองไม่ใช่อิสระอีกเหรอไม่รู้พูดอะไรใหญ่สนใจเลยกินอิสระใหญ่เลยวะอาหารอิสระอาหารอิสระแล้วนี่มาดูที่มาตักดิมาดูที่ดูดิมา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 ดิขอจิ้มนะเต็มที่เลยเนาะรู้ละกินเยอะๆกินเยอะๆนะวันนี้แขกเรือมากมายต้อนรับไปทั่วถึงต้องขออภัยด้วยอ๋อไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหวังกินเยอะๆนะยองอร่อยยังอร่อยดิกินไม่หยุดปากเราดีนะผู้ใหญ่ลินเรียกเสมออายงมาประกอบนี่ก็ได้นี่นะอย่าเลยให้คนอื่นเขาเรียกดีกว่าจะกลับไปเลี้ยงหมูของฉันดีกว่านะไปละอ๋อผู้ใหญ่นี่เจ้จะกลับไปดูหมูก่อนนะกินเยอะๆหน่อยนะเออยังสนใจพี่หายเลยเป็นงี้ประจำวะมันไม่ต้องห่วงต้อนรับแขกอะแล้วซิซี่หยงห่อไปบ้านเดี๋ยวนะก็ได้ครับนี่ยองเลยมีอะไรเหรอฮะสวยมากเดี๋ยวจะตามไปสวยจังเลยเนี่ยตายแล้วไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเรียกขนาดไม่ได้เลยจริงเลยแกมีความสัมพันธ์อะไรกับแหม่มกะปิคนนี้นักหนานะก็ธรรมดาเองธรรมดาแล้วต้องทำอย่างงี้ด้วยแล้วนี่แบบนี้ไม่เคยเห็นผู้ใหญ่รู้นี่มันมารยาททางสังคมอย่าทำเป็นบ้านนอกไปหน่อยเลยนะไม่จริงหรือเปล่าอย่าโกหกฉันนะก็จริงๆนะสิเออเอาที่นี่ฮะดีมากได้แล้วนี่จังเลยลองดูสิเนี่ยสิอุ้ยตอนนี้ก็สวยเนอะสวยจังเลยนะสวยจังเลยสิไม่เคยเห็นเลยอ่ะโอ้ยตายแล้วบ้านเราไม่มีเลยนะทำการไฮพอลนานแล้วไม่ได้พบกันไม่ได้เลยว่าจะพบคุณที่นี่อ่ะสวยไหมฉันสวยโอ้ยมารีเหรอเนี่ยผมเองก็นึกไม่ถึงว่าจะพบคุณผมตามมาคุณจะตายคุณรู้ไหมฮะนึกแล้วว่าคุณต้องมาจนได้ผมไม่คิดว่าคุณจะหลบอยู่หมู่บ้านนอกคอกนาอย่างนี้เลยนะจริงๆด้วยฉันก็นึกไม่ถึงเลยว่าคุณจะใช้วิธีนี้ให้สุนัขสองตัวลอบกัดฉันที่โรงแรมหมายความว่าไงเป็นการเปิดตัวหรือไงคะคนไม่รู้จักคุณจะคิดว่าคุณมีแบบฉบับรู้จักคุณมานานก็ยังใช้วิธีเก่าทักทายเพื่อนเก่าอยู่อีกนะไม่สร้างสรรค์ซะเลยพูดอะไรแบบนี้เล่านี่ๆๆทำอะไรมีอะไรกันเหรอเราเพื่อนคนนี้ได้ยินสิ่งที่ไม่อยากจะฟังก็เลยตื่นเต้นไปหน่อยโอเคโอเคโอเคเมื่อเมื่อกี้ผมต้องขอโทษด้วยนะขอโทษขอโทษเอาล่ะฉันขอแนะนำคนนี้คือผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ชิงหลิงวานหลินซื่อหยงคนนี้คือเหอเจียเป่าเป็นเพื่อนนักเรียนสมัยที่ฉันเรียนอยู่ต่างประเทศและเป็นข้าราชการของชาวต่างประเทศอยู่ทางตอนใต้ลูกพี่ลูกน้องฉันเองฮะอ๋อคนขายหมูที่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็คือคุณงั้นเหรอเนี่ยยินดีที่ได้พบนะขอบคุณที่ให้เกียรติที่มาเปิดงานที่ทำการแบบนี้ไม่เป็นไรถ้าต่อมาต้องการอะไรก็เชิญบอกได้เลยนะผมเองก็เช่นเดียวกันสยองค่ะฉันขอแห้งแล้วหาอะไรให้ดื่มหน่อยสิคะก็ได้ครับอย่าบอกนะพระคนขายหมูคุณจะตีจากผมไปผมจะเสียใจมากเลยทำไมคิดอย่างนั้นฉันไปจากคุณเพราะว่าคุณน่ารังเกียจมากโอ้เวลดีมารีรู้หรือเปล่าผมคิดถึงคุณมากเลยที่นี่คนพลุกพล่านอย่างนั้นคืนนี้เราหาอะไรทานกันบนเขาเราสมควรจะได้รื้อฟื้นความหลังกันดีไหมล่ะจ๊ะ
ความหลังเหรอจะลักพาฉันไม่ว่าถ้าผมไม่ไปผมจะต้องลักพาคุณแม่แกทำยังไงฮะไหนคุณก็มีอำนาจอิทธิพลอยู่ในหลิงหวานไงล่ะฮะเอาละแค่ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแกก็ยังสอบตกแล้วยังแพ้หลินซื่อหยงด้วยฉันเหนือใต้มีชื่อเสียงในหมู่บ้านลินซื่อหยงเป็นใครกันถ้าไม่ได้แมรี่ช่วยเหลือมันเลยก็แมรี่ก็ร้อนนั่นแหละที่แต่งตัวเป็นแมมก็ไปช่วยเหลือลินซื่อหยงเลยงานฉันตกลังฉันชะล่าใจไม่ทันระวังถูกถ่ายรูปตอนซื้อคะแนนไม่ต้องสงสัยทุกคนก็รู้วิธีของแกต้องซื้อเสียงอยู่แล้วตอนนี้แมรี่ทำไมถึงได้ช่วยเนื้อหมูหยงจะไปรู้นี่เจ๊เป่าถ้ากลับมาเร็วกว่านี้ก็ดีรอแกช่วยฉันได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแน่เลยแล้วทำไมไม่รีบกลับมาเราไปอยู่ที่ไหนแกเข้าใจให้ดีนะฉันเป็นข้าราชการฝรั่งฉันได้รับคำสั่งจากเจ้านายฝรั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ในกวางเจ้านี่ไม่ใช่แกอยากให้ฉันมาฉันก็จะมาได้ทันทีตามใจแกนึกเข้าใจไหมมาทำอะไรในกวางเจ้านี่เป็นความลับของต่างประเทศจะเปิดเผยให้คนภายนอกรู้ไม่ได้หรอกมันก็จริงนะเปิดเผยความลับของต่างประเทศมีความผิดสถานหนักพูดไม่ได้อะนี่เจ๊เปาถ้ากลับมาก็ต้องช่วยฉันละจัดการหลินซื่อหยงจับผิดไปกระเด็นไปข้างนึงช่วยแก้เผยได้ฉันให้มันถูกไล่ออกไปฮะนี่แกพูดมาถึงคืนนี้จะเลี้ยงต้อนรับแกให้เปรมเลยดีไหมไม่ต้องหรอกคืนนี้ไม่ได้เอาไว้เมื่อหลังเลยแมรี่ครับทำไมเหรอคุณเป็นอะไรไปอ่ะใจเขาไม่อยู่กับตัวเลยเปล่าเนี่ยเขาจะคนชื่อพอลได้หรือเปล่าไม่ใครบอกล่ะอย่าคิดมากสิอย่าโกหกผมเลยครับพอเห็นหน้าเขากันไปอย่างนี้ไปอ่ะผมโง่แต่ก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วนะครับแล้วพอลนั้นเขาเป็นอะไรกับคุณอย่างนั้นเหรอครับเขาก่อนนี้เป็นเพื่อนนักเรียนฉันที่เมืองนอกเขาเคยตามจีบฉันด้วยแต่ฉันปฏิเสธเขาไปดังนั้นเขาจึงได้ตามตื้อฉันไงมีหน้าล่ะฉันเห็นเขาจับมือถือแขนคุณก็รู้ไม่ใช่คนดีอยู่แล้วล่ะคนอะไรนะหน้าด้านคุณปฏิเสธเขาไปแล้วเขายังหน้าด้านตามตื้ออีกเหรอเธอคิดว่าเขาเป็นอะไรกับฉันแฟนเหรอซื่อหยงฉันรู้ว่าเธอดีกับฉันฉันขอบใจนะอย่าพูดอย่างนี้ดีกว่าครับผมควรจะขอบคุณคุณมากกว่าคุณทำให้ผมได้เป็นผู้ใหญ่บ้านและช่วยผมเปิดที่ทำการผู้ใหญ่คุณอย่างกินนะครับผมไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงดีถ้าไม่อยากจะขอบใจฉันต่อไปต้องทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านให้ดีล่ะเข้าใจมากไม่ต้องห่วงแล้วนะครับผมจะทำหน้าที่ให้ดีเลยครับจะไม่ให้คุณผิดหวังเด็ดขาดเลยฉันรู้ฉันเลือกคนไม่ผิดเร็วดื่มหน่อยค่ะผมขอดื่มให้คุณนะครับยอดยอดยอดทำอย่างนี้กับเพื่อนเก่าเหรอไม่ต้องพูดมากต้องการอะไรโอเคคนเราทำอะไรต้องเสมอต้นเสมอปลายเราร่วมมือกันดีแล้ววันนั้นคุณไปโดยไม่บอกกล่าวนอกจากบอกเหตุผลฉันเบื่อหน่ายความเป็นอยู่อย่างนั้นอยากอยู่อย่างเรียบง่ายเราเล่นหรือเปล่าทำได้เลยเรื่องของฉันคุณไม่เกี่ยวมารีผมรู้จักคุณมานานนะคุณจะหลอกใครก็ได้แต่หลอกผมไม่ได้หรอกนะอยู่ๆคุณก็มาบ้านนอกคอกนะตีสนิทกับพ่อค้าขายหมูซื่อบื้อคนนั้นมันจะต้องมีเหตุผลสิดิผมจะบอกให้นะเขาช่วยคุณไม่ได้หรอกนะแมรี่ไม่มีผมคุณไม่มีวันนี้หรอกคุณจะเนรคุณผมอย่างนั้นเหรอใช่คุณมีบุญคุณกับฉันแล้วทำไมฉันเองก็เสียสละเหมือนกันฉันอยู่กับคุณมานานให้ทำอะไรฉันก็ทำตามคุณฉันแลกมาด้วยชีวิตใช่นะที่ตอบแทนก็ตอบแทนจนหมดแล้วนับจากนี้ไป
คุณส่วนคุณฉันส่วนฉันอย่าไปยุ่งเรื่องของฉันไม่มีเยื่อใยเลยใช่หรอผมกับระหว่างเรามีแต่การแลกเปลี่ยนโอเคก็แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนถ้าตอนนั้นผมมาช่วยชีวิตคุณไว้ไม่มีผมก็ไม่มีคุณละที่คุณติดผมอยู่ยังใช้ไม่หมดเลยนะแล้วต้องการอะไรผมจะให้คุณทำงานให้ผมสิฉันจะไม่ให้คุณควบคุมฉันอีกแล้วถ้าคุณไม่ทำงานให้ผมผมจะเปิดโปงเบื้องหลังและสิ่งที่คุณทำออกมาทั้งหมดคุณคิดจะที่นี่ต่อไปหรือเปล่าฮะคุณร้ายมาผมก็ร้ายต่อไปคุณสอนผมเองนะก็ช่วยเอาละช่วยผมอีกครั้งนะต่อไปผมจะไม่ยุ่งกับคุณอีกต่อไปคุณอยู่ส่วนคุณผมอยู่ส่วนผมมีแต่คนที่ช่วยผมได้นะแมรี่โอเคอ๋อคุณลิ้นจูเหรอฮะเอ้ยคุณหนูใช่เรานัดกินอาหารเช้าด้วยกันน่ะคุณหนูไปต่างเมืองอีกสองวันที่จะกลับมาไปต่างเมืองเหรออยู่ก็ไปต่างเมืองซะแล้วไปไหนเขาก็ไม่รู้นานแค่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยก็ไม่ยอมบอกอะไรเราเลยลิซี่โยแกเป็นอะไรกับเธอเหรอเธอไปไหนก็ต้องรายงานแกทุกครั้งอย่างนั้นเหรออุ๊ยทำไมนะผักอะนี่มีงานซื้ออ๋อผักมาแรงกินไม่เอาตกงานเอาป่ะมาแรงกินใครก็แล่หมูแบบนี้กันเนี่ยถือมีดยังไม่เป็นเลยมือด้วนและหมูยังไม่ขาดเลยแล้วดูสิทำหมูเละไปหมดเลยแบบนี้ไม่ต้องฉันเองต้องจะตัดเองได้เธอไม่มีแรงรอเอาไว้ฉันเองมือต้องหนักมีต้องไวซับซิเดียขาดก็แค่นี้เองว้าวเก่งจังเลยจะมีอะไรเอาสันออกฉันเอาสันไหนเนี่ยยะมีตาก็ด้วยเหรอก็ตากันสิจะเหมือนกันเลยแค่นี้ก็ไม่รู้สันในนะเอากระดูกหมูกลับไปต้มน้ำแกงด้วยนะจ๊ะหวานชื่นใจดีจ้าจ้ากับใจจ้ากับใจที่ดีใจดีจริงๆนะจ้ากับใจจ้าใหม่นะจ้าค่ะเอาสามชั้นครึ่งช่างได้จ้ะแล้วได้ครึ่งช่างได้สองโลกนะถ้ากระดูกหมูไม่มีราคาแถมให้เข้าไปเขาก็จะดีใจจะมาอุดหนุนเราอีกรู้หรือเปล่านะประยงนี่แล่เนื้อไปเรากำลังรออยู่แกจะลงตัวดิแกเสียงดังใส่เลยฉันไม่กลัวหรอกเงียบเถอะอย่าเอาเสียงดังมาขู่นะให้ความเป็นธรรมด้วยสิลูกเสียงให้เราด้วยนะเงียบเถอะเสียงนะเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยเล่าฉันไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านนี่อวังพี่หยองโอ้ยกลับมาก็ดีแล้วผู้ใหญ่อยู่นี่พูดเขาไปเสียผู้ใหญ่จะต้องให้ความเป็นธรรมนะได้สิก็ฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่นะมีอะไรเหรอก็เขานี่แหละขโมยลิ้นจี่ของฉันอ่ะขโมยอะไรพูดหยาบคายงั้นลิ้นจี่แกมันร่วงลงมาเองแกเดินผ่านเล้าไก่จะทำให้ไก่จะหนีหมดฉันยังไม่ว่ากันสักคำนึงเลยลิ้นจี่ของฉันแกขโมยเอาไปทำไมอ่ะโอเคนะทะเลาะกันพอหรือยังคนนี้ก็พูดคนนั้นก็พูดจะพูดให้ใครฟังกันน่ะค่อยพูดแล้วก็พูดชัดๆด้วยคือมันอย่างนี้ต้นลิ้นจี่ที่บ้านของเขานะกิ่งมันโน้มไปที่บ้านของเขาแล้วลูกลิ้นจี่ก็ร่วงไปในบ้านเขาตอนที่กิ่งมันหักทำให้รั้วเขาพังแล้วก็ทำให้ล้าวไก่พังไก่มันก็หนีไปหมดเขาก็เลยลิ้นจี่ชดใช้เขาบอกว่าเขาขโมยลิ้นจี่เขาเขาบอกเขาทำให้ไก่หนีไปหมดแล้วยังไงเหรอแล้วยังไงล่ะพี่มีผู้ใหญ่บ้านก็จัดการไปสิเอาวะเราก็พี่น้องกันนะช่วยกันหน่อยสิทำยังไงเราชักทำไม่เป็นหรอกพี่หยองฉันคิดว่าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่เฉยๆไปนี่แบบนี้นะล่ะฉันไปละเอ้ยเอาวังเอาวังเอาวังอย่าไป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 ชดใช้ไงชดใช้ฉันน่ะชดใช้ฉันไม่ชดใช้ก่อนได้ไหมถ้าผู้ใหญ่จะรู้เรื่องเหรอไอ้ยงแยกกันพูดอยู่ได้ไอ้ยงไอ้ยงอ๋อผู้ใหญ่รู้มากันดีแล้วเออช้าๆก่อนฉันเกษียณแล้วมาจะผู้ใหญ่แล้วฉันมีนัดจะไปสายไม่ได้นะไม่นะผู้ใหญ่กำลังมีเรื่องยุ่งอ่ะยุ่งอะไรกันล่ะกับผู้ใหญ่บ้านเองสองคนนี้ยังไงเล่าคนนู้นก็พูดคนนี้ก็พูดไม่รู้จะฟังใครดีพูดไม่ชัดเลยเออเรื่องกี่ผมจะตายไล่กลับไปซะสิไม่ได้นะผมเป็นผู้ใหญ่ต้องทำตามหน้าที่ทำไมจะไม่ได้คอยดูนะนี่
ผู้ใหญ่ก็รับรู้เรื่องของพวกแกแล้วผู้ใหญ่มีธุระต้องไปถามพวกแกกลับไปก่อนนะไปอ้าวแต่ว่าผู้ใหญ่เก่าแล้วใหม่อยู่ทั้งคนไม่เชื่อใจไงเชื่อเชื่อแต่ว่ากลับที่กลับไปเลยกลับไปเลยเวลาเสียก็ลดขนาดมาด้วยเท่านี้เสร็จเรื่องสิ้นแล้วมันจะไหวเหรอถ้าพรุ่งนี้เขามาอีกจะทำยังไงเล่าโอ้พรุ่งนี้ก็เรื่องก็พรุ่งนี้ก็ผัดไปก่อนผัดผ่อนกันไปนานๆวันก็ลืมไปเองแหละพ่อแม่ผู้ใหญ่บ้านทำแบบนี้ไม่ได้หรอกไม่ได้แหมถ้าหักไม่ได้ก็ยืนท่าสะเอวแล้วตะโกนดังๆฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านใครจะกล้าหืออ่ะไหวนะวันนี้พาไปพ่อผู้ว่าไปสายไม่ได้ต้องรีบไปเชิญท่านนี้เชิญเชิญเชิญนั่งเชิญนั่งเชิญนั่งใช่ใช่ใช่ผมบอกให้บ่าวไพร่เตรียมของว่างเอาไว้ต้อนรับพวกคุณอยู่แล้วคุณหมอเตท้าสันคุยเรื่องงานกันดีกว่านะครับครับการประมูลในครั้งนี้จะให้เตท้ารับผิดชอบมีปัญหาไหมโอ้เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงผมได้สั่งให้คนตกแต่งสถานที่ประลองไว้อย่างหรูหราไม่ทำให้คุณต้องผิดหวังแน่ๆเลยทีเดียวละเชื่อผมสิวิเศษมากเลยนะคิดว่าแต่ท้าวคงจะรู้ก่อนงานประมูลจะต้องเปิดการแสดงก่อนประมูลต่างชาติจะได้ชมพระพุทธรูปมรกตของคุณกูพระพุทธรูปองค์นี้มีค่ามหาศาลประเมินค่าไม่ได้หาที่ไหนก็ไม่ได้อีกแล้วดังนั้นผมคิดว่าแต่ท้าวสันต้องเพิ่มกำลังคนรักษาการเอาไว้อย่างรอบคอบที่สุดอ๋อครับแน่นอนแน่นอนจะประมูลก็ประมูลสิครับทำไมต้องเปิดงานแสดงด้วยล่ะช่างเถอะช่างเถอะผมไม่เปิดประมูลพระพุทธรูปแล้วล่ะนะเดี๋ยวคุณกูครับก่อนหน้านี้เราตกลงกันไปแล้วนี่นะใช่แต่คุณก็รู้พุทธรูปหยกของผมนั้นเป็นสิ่งของล้ำค่านะผมตกลงจะเอาออกมาประมูลเพื่อได้เงินมากกว่านี้ตอนนี้คุณมาเปิดการแสดงอ่ะมันประเจิดประเจ้อเกินไปเดี๋ยวบาดตาบาดใจพวกโจรมันยุ่งยากนะผมไม่เอาแล้วใช่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 คุณกูพูดถูกแล้วนะครับแต่เปิดการแสดงก็มีประโยชน์ในตัวเองอยู่เหมือนกันนะพวกชาวต่างชาติน่ะสนใจวัตถุโบราณของชาวจีนมากโดยเฉพาะพวกเขาจะดูก่อนที่จะทำการประมูลถ้าว่าถูกใจถูกใจถึงได้ซื้อในเมื่อจะเอาเงินต่างชาติแล้วก็น่าจะทำตามชาวต่างชาติถึงจะได้ผลนะครับเชื่อผมเถอะครับทำตามที่ผมบอกดีกว่านะครับแต่ว่าสำหรับเรื่องความปลอดภัยคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมคิดว่าไต้เท้าสันคงไม่ฉลาดใจหรอกใช่ไหมไต้เท้าสันใช่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 เท่าแก่กูเรื่องนี้คุณสบายใจได้เลยผมจะเพิ่มกำลังคนให้เฝ้าเอาไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืนจะไม่เปิดโอกาสให้คนร้ายอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับเออดีมากไม่เมื่อพูดอย่างนี้ผมก็จะเชื่อนะเชื่อใจเถอะนะไต้เท้าครับฮะผู้ใหญ่หลูมาขอพบเขาอ๋องั้นเหรอแต่เท้าสันถ้ามีธุระอย่างนั้นผมขอตัวก่อนแล้วนะครับขอโทษตอนรับไม่ทั่วถึงนะไม่เป็นไรแต่เท้าผู้ใหญ่โกนหรูมาแล้วคาราวะแต่เท้าสันรู้ว่าแต่เท้ามาหลิงหวานจึงได้มาคาราวะครับอ๋อดีดีดีผู้ใหญ่หลินนี่บังเอิญจังที่พบกันที่นี่นะแล้วคนนี้คือนี่คือผู้ใหญ่บ้านหลิงวานคนใหม่ชื่อหลินซื่ยหยงนะครับผู้ใหญ่เหรอแล้วคุณไม่เป็นแล้วเหรอแก่แล้วต้องปลดระวังสักทีไม่คารวะท่านผู้ว่าอีกแล้วคารวะท่านผู้ว่าครับดูก็มีหน่วยก้านดีแต่ไม่มีมารยาทเลยนะผมไม่มีมารยาทเลยท่านผู้ว่าผู้ก็อย่าเถียงสินี่เมื่อกี้ไต่เท้าเหอพูดด้วยก็ไม่ยอมตอบเขาก็ไม่มีมารยาทอ่ะสิโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยแล้วผู้ใหญ่บ้านเล็กๆไปสื่อสารทำไมแต่เท้าสันเห็นไหมแต่เท้าเหอใจกว้างแค่ไหนแต่เท้าสันผมไม่ธุระต้องขอตัวก่อนนะสำหรับเรื่องความปลอดภัยเอาไว้ค่อยติดต่อกันใหม่กันแล้วกันนะอ๋อได้ได้เอาไว้คุยกันตอนหลังก็แล้วกันผู้ใหญ่หลูผู้ใหญ่ลิ้นลาก่อนลาก่อนครับไว้พบใหม่โอ้โหมหัศจรรย์เป็นสมบัติล้ำค่าจริงๆใช่แล้วกุศลแว่นตาถึงจริงๆเลยนะพระพุทธรูปหยกองค์นี้ดูเป็นธรรมชาติที่มีปราณีตสวยงามนี่ผมจะบอกให้นะเป็นสิ่งของที่แพงที่สุดในการประมูลในครั้งนี้เลยทีเดียวพระหยกองค์นี้ราคาประมูลครั้งแรกเท่าไหร่นะ 500,000 ช่างแต่ว่าราคา 500,000 ช่างรู้สึกแพงไปนะพระยกองค์นี้ถึงจะหาได้ยากมากแต่ถ้าหากราคาต่ำกว่านี้หน่อยต้องประมูลได้ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเลยทีเดียวมาซื้อกับก็กินได้แล้วล่ะค่ะวันนี้วันตรุษรอหวังมากินด้วยกันเถอะนะหวังยังไม่กลับอีกเหรอโอ้ยไอ้บ้านเนี่ยไม่รู้หายไปไหนเชื่อเลย
อ๋อมาแล้วมาหวังมาแล้วย่าดูสิใครมาด้วยใครอ่ะเอ้าขอมาสิเล่นตัวนะสวัสดีครับยายโอ้อายงเหรออ๋อได้แล้วมากินข้าวกันเร็วเร็วนั่งก่อนสิมียงแล้วแล้วนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเมื่อกี้เนี่ยผมไปเดินตลาดมาเห็นก็เดินเรื่อยเปื่อยอยู่คนเดียวนะเห็นว่าวันตรุษกินข้าวกันหลายคนมันเยอะอร่อยฮะใช่ก็ครอบครัวเดียวกันจะโกรธอะไรกันนักกันหนานะเจ้าตะเกียบมาเพิ่มนะรีบไปสิอ๋อนั่งสิพี่ใหญ่นั่งสินั่งนั่งลงโอ้ยอร่อยยังเลยพี่ใหญ่งั้นเหรออืออายะจ๊ะกินท้องไก่บะซี่อ่ะอืมย่าชอบกินตรงอกโอ้ยเอาไปเด้ซื้อแต่สับไก่ย่างเย็นเอากินเถอะ